ค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะทุกคนนะเข้ารับชมการเดินทางนะของกลุ่ม V-Walk เดินมิตรภาพในเช้าวันที่7นะคะค่ะก็นี่เป็นทีมแรกของเช้าวันนี้นะคะสำหรับเช้าวันนี้นะคะมีพี่น้องจากเครือข่ายสลัมสีภาคนะคะมาร่วมเดินกับเราด้วยนะคะเป็นบรรยากาศดีๆนะคะแสงแดดอ่อนๆยามเช้ากับการเดินทางของพวกเราชาว V-Walk เดินมิตรภาพนะคะวันนี้จุดเริ่มต้นของเราอยู่ที่หนองสาหร่ายนะคะอำเภอปากช่องนะคะยังอยู่ที่อำเภอช่องจังหวัดนครราชสีมานะคะสวัสดีค่ะอากาศดีไหมคะวันนี้สดชื่นเลยสบายสบายวันนี้มีคนบอกว่าทีมแรกจะช้าหน่อยนะเพราะว่ามีคุณยายมาเดินด้วยยายบอกสู้ๆนะคะยายยังไหวยายยังแข็งแรงนะคะนี่ก็เป็นชาว V-Walk และเพื่อนใหม่นะคะพี่คะช่วยแนะนำตัวหน่อยค่ะผมดำรงหนูพันธ์นะครับจากเครือข่ายพลังทุกท่านนะครับเป็นหนึ่งใน8ที่โดนหมายเรียก ที่จะต้องไปรับทราบข้อกล่าวหาในบ่ายวันที่31นะครับที่จะถึงนี้นะที่ขอบอกขอบอกเรื่องที่อยู่อาศัยนะครับเรื่องที่ทำกินแล้วก็กำลังทำเรื่องประเด็นสาระเรื่องหลายเรื่องนะครับร่วมกันทำนะครับภาคประชาชนร่วมกันถ้าเราไม่ร่วมกันเนี่ยมันมีปัญหาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะนั้นเราก็อยากให้รัฐบาลเห็นว่าภาคประชาชนต้องร่วมกันทำงานในประเด็นสาระมากขึ้นเพราะว่าเป็นประเด็นที่รัฐบาลจะต้องแก้ไขปัญหาแบบนี้ให้กับพี่น้องคนไทยทั่วประเทศฝากไว้กับทุกรัฐบาลนะครับไม่ว่าใครจะมาก็ฝากไว้นะครับเรื่องที่อยู่ที่ทำกินเรื่องหลักประกันสุขภาพใครที่เขาทำรัฐบาลไหนที่เขาทำดีไว้แล้วก็ต้องพยายามต่อยอดอย่าไปตัดยอดเขาต่อยอดไปเรื่อยๆเราจะพัฒนาประเทศอะไรดีแล้วก็อยากให้คงอยู่ต่อไปนะคะอะไรที่ไม่ดีก็อยากให้พัฒนาเพิ่มขึ้นค่ะประเทศไหนทั้งในโลกทุกประเทศเพราะว่ามันทำแบบนี้นะครับมันจะใช้กำลังไม่ได้นอกจากการพูดคุยกันนะครับแล้วก็ให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมนะครับมันก็จะแก้ปัญหาได้ทุกเรื่องค่ะก็ขอบคุณนะคะเป็นเพื่อนนะคะจากเครือข่ายสลัมพี่น้องสลัมสีภาคนะคะเดี๋ยวเราลองมาถามคุณยายกันบ้างนะคะในวันนี้ว่าคุณยายเป็นใครมาจากไหนนะคะมาจากเมืองทองนะคะ
ค่ะยังไหวอยู่เนาะยายมีคนบอกว่ายายจะเดินไม่ไหวนะเนี่ยวันนี้ไหวอยู่ค่ะสู้ๆนะคะ วันนี้ก็อากาศดีนะคะตอนเช้าจ้าเย็นสบายดีตอนเช้าค่ะยายก็เลยเลือกเดินตอนเช้าใช่ไหมคะยายอยากเดินตอนเช้าสบายดี แล้วก็อีกหนึ่งสมาชิกใหม่เหมือนกันค่ะเพื่อนใหม่นะคะจากเครือข่ายสลัมสุภาพเหมือนกันชื่ออะไรคะพี่ชื่อวิมลค่ะชื่อวิมลสวิงคมชื่อพี่วิมลนะคะทำไมพี่วิมลมาเดินคะเรามาเดินเนื่องจากเราอยากให้รัฐจัดสวัสดิการนะคะรัฐอยากต้องจัดสวัสดิการจากทั่วถึงและเท่าเทียมคือยกตัวอย่างเรื่องสวัสดิการเรื่องสิทธิบัตรทองค่ะคือคนจนอีกเยอะท่านหลายล้านคนนะคะที่ยังใช้สิทธิบัตรทองรัฐพยายามแก้กฎหมายเรื่องสิทธิบัตรทองนะคะให้พวกเราร่วมจ่ายนะคะคิดว่ารัฐทำดีแล้วหรือที่พยายามแก้กฎหมายเรื่องสิทธิบัตรทองเราจะรณรงค์ให้รู้นะคะว่าพวกเราก็เสียภาษีนะคะรัฐควรจะสวัสดิการเพื่อถึงและเท่าเทียมค่ะต้องไม่ใช่แค่คนจนนะคะจริงๆเราก็เลือกที่จะรักษาสิทธิ์ให้กับคนทุกชนชั้นนะคะไม่ว่าจะคนรวยหรือคนจนนะคะอันนี้มาจากพี่เขามาจากสงขลาเลยนะคะรถป้ายทะเบียนสงขลานะคะมาตามอยู่กับเราในวันนี้นะคะมาไกลมากนะคะมาให้กำลังใจเราก็สวัสดีทั้ง30คนนะคะที่ตื่นแต่เช้ามาอยู่กับพวกเราชาว V-Walk เดินมิตรภาพนะคะเดินไปหาเพื่อนเดินไปหาอนาคตนะคะก็อย่างที่บอกไปแล้วนะคะวันนี้มีพี่น้องมาให้กำลังใจเราจำนวนมากนะคะแล้วก็มีพี่น้องจำนวนหนึ่งที่มาขอร่วมเดินให้กำลังใจด้วยนะคะก็เดี๋ยวเราอาจจะถ่ายภาพบรรยากาศให้ดูนะคะสำหรับพี่น้องที่มาให้กำลังที่มาร่วมเดินกับพวกเรานะคะสวัสดีค่ะมากลุ่มกิจกรรม V-Walk เดินมิตรภาพค่ะพี่เดินไปจากกรุงเทพไปขอนแก่นค่ะพอดีเราอยากประชาสัมพันธ์เรื่องประเด็นปัญหาเรื่องของพวกบัตรทองอะไรเงี้ยค่ะที่เขาบอกว่าจะแก้อย่างเงี้ยค่ะมีบัตรทองมีเรื่องทรัพยากรค่ะมีเรื่องความมั่นคงทางอาหารพวกเกษตรกรรมเรื่องเมล็ดพันธุ์อะไรเงี้ยค่ะพี่ใช่ค่ะเริ่มเดินตั้งแต่วันที่20ค่ะพี่ตั้งแต่ที่ธรรมศาสตร์รังสิตนะคะตั้งแต่วันที่20ค่ะแล้วก็ตั้งใจจะเดินให้ไปถึงขอนแก่นเดี๋ยวโอ้หลายวันเลยเนาะค่ะเป็นกำลังใจให้พวกหนูด้วยนะคะติดตามได้ในเพจ People Go นะคะอ๋อค่ะค่ะแล้วก็อย่างที่บอกนะคะในวันนี้เรามีเพื่อนๆมาร่วมเดินมาขอร่วมเดินให้กำลังใจชาว V-Walk ด้วยนะคะนี่นะคะวันนี้ชาว V-Walk ของเราก็ไม่เหงานะคะก็มีเพื่อนมาร่วมเดินด้วยสวัสดีค่ะอันนี้เป็นเพื่อนๆจากทางไหนคะจากเครือข่ายสลัมสีภาพค่ะเครือข่ายสลัมสี่ภาคนะคะนี่ค่ะมีโฟนด้วยก็วันนี้เราก็ไม่ได้เดินอย่างเดียวดายนะคะมีพี่น้องมาร่วมเดินให้กำลังใจด้วยนะคะก็ขอขอบคุณมากๆนะคะThank you.
ัสดียามเช้าทุกคนนะคะที่ตื่นแต่เช้ามาร่วมติดตามเส้นการเดินของพวกเราชาว V-Walk เดินมิตรภาพในวันนี้นะคะก็ตอนนี้เรายังอยู่ที่อำเภอปากช่องนะคะบนหนองสาหร่ายนะคะจังหวัดนครราชสีมาค่ะแล้วก็การเดินทางของวันนี้เราก็จะมุ่งตรงเข้าสู่อำเภอสีคิ้วนะคะตอนนี้เรากำลังเดินผ่านโรงเรียนไตรรัตน์วิทยาคารนะพี่น้องชาวโคราชก็มาร่วมให้กำลังใจพวกเรากันได้นะคะถ้าเกิดใครที่อยู่บนเส้นทางเดินมิตรภาพนี้นะที่ตื่นมาอยู่แต่เช้ากับพวกเรานะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์การไลฟ์สดนะคะของชาว V-Walk เดินมิตรภาพด้วยนะคะสำหรับกิจกรรมนี้นะคะก็เกิดขึ้นจากการรวมตัวกันหน้าของ4เครือข่ายภาคประชาชนนะคะก็คือเครือข่ายคนรักหลักประกันสุขภาพนะคะเครือข่ายเกษตรทางเลือกนะคะเครือข่ายทรัพยากรนะคะแล้วก็เครือข่ายนักวิชาการและนักกฎหมายที่จับตาเรื่องของการละเมิดสิทธิมนุษยชนนะคะร่วมกับเครือข่าย People Go นะคะก็เกิดเป็นกิจกรรมการเดิน V-Walk เดินมิตรภาพขึ้นมานะคะกับเส้นทาง450กิโลเมตรนะคะจากกรุงเทพไปถึงขอนแก่นนะคะซึ่งเป็นระยะทางจำนวนประมาณ 800,000 นะคะซึ่งในทุกๆ9เนี่ยเราก็หวังว่าจะได้เพื่อน1คนนะคะสวัสดีค่ะแนะนำตัวหน่อยค่ะน้อยครับมาจากคนรักบ้านเกิดครับจังหวัดเลยครับเหมืองทองนะครับมีคนถามว่าทำไมเราถึงมาเดินนะคะทำไมถึงไม่อยู่บ้านทำงานทำการอ๋อมันอะไรอะครับมันเหมืองมันทำไม่ดีครับก็ทำเดือดร้อนชาวบ้านครับก็เลยลุกขึ้นมาต่อสู้ครับค่ะก็เป็นการออกมาเดินเพื่ออยากสื่อสารประเด็นปัญหาที่บ้านครับประเด็นเรื่องหลายอย่างครับผมเรื่องสารพิษอะไรพวกนี้นะครับหลายอย่างครับผมก็มาหาเพื่อนด้วยครับว่ามีใครเป็นยังไงบ้างเนี่ยครับก็อยากถามข่าวคราวนะของเพื่อนเพื่อนเครือข่ายอื่นๆหรือว่าที่อื่นๆเหมือนกันใช่ไหมคะใช่ครับก็เป็น
็นอีกหนึ่งชายหนุ่มนะคะจากกลุ่มคนรักบ้านเกิดจังหวัดเลยนะคะที่ออกมาร่วมเดินมิตรภาพกับพวกเรานะคะเพื่อที่จะบอกผ่านเรื่องราวที่เกิดขึ้นในพื้นที่นะคะให้คนให้เพื่อนๆร่วมทางของเราได้รับรู้นะคะดีนะขอบคุณค่ะสู้ๆนะขอบคุณค่ะเป็นคุณยายแล้วก็พี่ชายใจดีนะคะที่มาให้กำลังใจพวกเรานะคะเ
ายบอกว่าเห็นข่าวพวกเราอยู่นะคะในทีวีดีใจมากๆเป็นไงบ้างคะมีคนมาให้กำลังใจครับดีมากเลยครับ มีกำลังใจขึ้นเยอะเลยครับพี่ล่ะคะรู้สึกเป็นไงบ้างคะวันนี้มีคนมาให้กำลังใจแต่เช้าเลยเป็นเรื่องราวดีๆระหว่างทางแล้วนะคะขอบคุณนะคะพี่น้องตำบลหนองสาหร่ายนะคะที่ให้ความสนใจนะคะแล้วก็แวะมาถามถ่ายหรือว่ามอบน้ำมอบอะไรให้เรานะคะดีใจมากมากการเดินของเราก็อาจจะเดินยากสักหน่อยนะคะเพราะว่ามีกำลังมีการก่อสร้างว่าทำทางทำถนนอยู่นะคะตอนนี้แต่เราก็จะพยายามเดินให้ชิดขอบทางที่สุดนะคะเดินอย่างระมัดระวังนะคะแต่เช้ามาดูเราแต่เช้านะคะฝากแชร์การไลฟ์สดของพวกเราด้วยนะคะจากทีมข่าว Walk News นะคะชื่อแบบมั่วๆเดาๆขึ้นเองค่ะตอนนี้คนที่รับชมอยู่ก็89คนแล้วนะคะThank you.
ราอยู่กับทีมที่1 นะคะของการเดินทางวันที่7นะคะมันก็เดินมาหลายวันแล้วก็พยายามนับนะคะว่าตกลงวันนี้วันเท่าไหร่นะเราก็เริ่มเดินกันมาตั้งแต่วันที่20นะคะจนตอนนี้วันที่26แล้วนะก็เป็นการเดินทาง7วันนี้วันที่7แล้วนะคะที่เราได้ออกทางจากกรุงเทพนะเพื่อเป้าหมายที่จังหวัดขอนแก่นบนเส้นทางสายมิตรภาพบนเส้นทางเดินมิตรภาพนะคะนี่ก็เป็นทีมสื่อของพวกเรานะคะแนวที่เข้ามารับชมเข้ามาติดตามการเดินของพวกเรานะคะการเดินทางของชาววีวอล์กเดินมิตรภาพก็เป็นการเดินนะคะเพื่อไปหาเพื่อนเพื่อสื่อสารใน4ประเด็นปัญหานะคะที่เกิดจากอาจจะเกิดจากนโยบายของรัฐหรือกฎหมายต่างๆนะคะที่ไม่ว่าจะเป็นอันที่ออกมาแล้วหรือว่ามีความพยายามที่จะออกมานะคะ4ประเด็นหลักของเรานะคะก็จะมีเรื่องแรกนะคะเป็นเรื่องของรัฐสวัสดิการนะคะหรือว่าเป็นตัวกฎหมายบัตรทองนะคะที่อาจจะถูกทำให้เป็นบัตรอนาถาถึงแม้ว่าตอนนี้บัตรทองจะยังอยู่นะคะแต่ก็มีแนวโน้มว่าโครงสร้างภายในนะคะจะเปลี่ยนไปนะคะประเด็นที่2นะคะก็คือเรื่องของความมั่นคงทางอาหารนะคะความมั่นคงทางอาหารก็ยกตัวอย่างเช่นเรื่องของเมล็ดพันธุ์นะคะที่ถ้าเกิดใครติดตามดูเราในทุกๆวันเนี่ยเราก็จะเคยมีวงคุยในเรื่องของเมล็ดพันธุ์นะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเมล็ดพันธุ์มีความสำคัญกับเกษตรกรอย่างไรนะคะแล้วก็ทำไมนะคะเราถึงประชาชนเนี่ยถึงควรมีสิทธิ์เป็นเจ้าของเมล็ดพันธุ์ของตัวเองนะคะแล้วก็เรื่องที่สามนะคะเป็นเรื่องทรัพยากรเหมือนที่พี่น้องจากกลุ่มคนรักบ้านเกิดจังหวัด
ดเลยมาเดินกับพวกเรานะคะถ้าทำไมเขาถึงต้องมาเดินก็คือต้องการสื่อสารประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่นะคะที่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของการถูกแย่งชิงทรัพยากรนะคะแล้วก็เป็นเรื่องของการขาดการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจนะคะซึ่งตอนนี้นะคะมีการแก้กฎหมายพ.ร.บ.สิ่งแวดล้อมนะคะก็จะทำให้ในอีกหลายๆพื้นที่ที่กำลังจะมีโครงการพัฒนาขนาดใหญ่เข้าไปอาจจะไม่พื้นที่เหล่านั้นขาดการมีส่วนร่วมหรือถูกตัดขั้นตอนของการมีส่วนร่วมออกไปอย่างสิ้นเชิงแล้วก็ประเด็นที่4นะคะเป็นเรื่องของรัฐธรรมนูญนะคะแล้วก็ประชาธิปไตยที่ก็ต้องจับตาดูกันต่อไปนะคะว่าจะเลื่อนอีกกี่ครั้งอะไรยังไงแบบไหนนะคะก็คงต้องติดตามสถานการณ์กันอย่างใกล้ชิดนะคะพวกเราชาววีวอล์กนะคะก็ยินดีต้อนรับนะคะผู้ที่อยากให้กำลังใจนะคะทุกเพศทุกวัยนะคะมาร่วมเดินกับพวกเราก็ได้นะคะหรือว่ามาให้กำลังใจเราในระหว่างเส้นทางการเดินบนถนนสายมิตรภาพนี้ก็ได้นะคะมาดูมาหลายคันจังอันนี้ใช่ของเราไหมของเราของเราสี่คันเลยเหรอคะมีกี่สโนเนี่ยของไผ่กับน้องสลายอ๋อของไผ่กับน้องสลายสองอันของพี่ของไผ่เพราะว่ามันคาบเกี่ยวโอเคค่ะมากเลย
ทั้ง120คนที่เฝ้าดูเรานะคะขอบคุณมากมากตอนนี้ผู้บรรยายก็คงจะได้แต่เดินตามหลังนะเพราะว่าไม่กล้าแซงขึ้นไปนะคะเดี๋ยวหายนะคะไปขอนแก่นค่ะนี่ก็เป็นพี่ๆนะคะที่ทำงานอยู่บริเวณนี้นะคะก็มีการปลุกไม้ปลุกมือให้กำลังใจกันกับพวกเรานะคะชาววีวอล์กเดินมิตรภาพนะคะใครที่ผ่านไปผ่านมาถ้าเห็นพวกเรากำลังเดินอยู่ก็โบกมือทักทายกันได้นะคะก็เป็นกำลังใจเล็กๆให้พวกเรานะคะ
ีคำถามหรือว่ามีข้อสงสัยนะคะก็ในช่วงที่เรามีวงคุยนะคะหรือว่าวงเสวนาต่างๆก็สามารถเข้ามารับชมนะคะแล้วก็ฝากคำถามไว้ได้เลยนะคะสวัสดีค่ะนะคะใครที่อยากมาติดตามให้กำลังใจพวกเราก็สามารถมาได้นะคะเชิญชวนนะคะว่าให้ทุกคนมาร่วมเดินนะคะเพื่อให้กำลังใจแล้วเพื่อเข้าใจนะคะว่าการเดินของเราเดินไปเพื่ออะไรนะคะสามารถมาเม้นเพื่อแชร์ความรู้สึกกันได้นะคะไม่ว่าจะกังวลใจเรื่องบัตรทองนะคะหรือว่าราคาผลผลิตนะคะก็หวังว่ากิจกรรมการเดินของพวกเราจะเปิดพื้นที่ให้เพื่อนๆที่กำลังดูอยู่นะครับได้ระบายความอัดอั้นตันใจออกมานะคะมาถึงจุดพักเรียบร้อยแล้วนะคะคุณยายของเราก็ยังไหวอยู่นะคะเดินจนถึงจุดหมายนะคะคนที่3ยายจะยันต้นไม้คนที่3ยายเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยนะคะยังไหวอยู่เนาะจ้าค่ะตอนนี้นะคะเราก็จะเป็นการส่งต่อธงนะคะแล้วก็ให้ทีมที่2ของวันนี้นะคะได้เดินทางต่อนะคะ
ำลังใจนะคะเราก็การเดินในครั้งนี้นะคะอาจจะไม่ได้สามารถแก้ปัญหาในทุกเรื่องที่เราเคยบอกหรือว่าเราพยายามจะสื่อสารได้ค่ะคือแต่อย่างน้อยเนี่ยเราเดินเพื่ออยากให้เพื่อนๆนะคะเพื่อนๆของเราเองเพื่อนที่เป็นประชาชนคนไทยด้วยกันเนี่ยค่ะได้รับรู้แล้วก็ตระหนักถึงปัญหาเหล่านี้นะคะว่าปัญหาเหล่านี้เนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็ยังมีอยู่นะคะเป็นชมหน้าสมาชิกของทีมที่2นะคะบอกมือให้ผู้ชมหน่อยค่ะทีมที่2นะคะก็จะเห็นว่ากิจกรรมการเดินมิตรภาพของพวกเรานะคะก็มีคนจากหลากหลายช่วงวัยนะคะหลากหลายเพศนะคะมาจากไหนคะมาจากลำปางค่ะมาจากลำปางนะคะทำไมมาเดินนะคะเดินเพื่อสุขภาพและเดินสิ่งแวดล้อมค่ะอ๋อเดินเพื่อสุขภาพแล้วก็มาเดินเพื่อสิ่งแวดล้อมด้วยนะคะเดินไหวไหมคะคิดว่าเดินไหวไหมคะสำหรับผัดที่สองเดินไหวค่ะไปก็ไม่มาค่ะสวัสดีค่ะมันเชือกรองเท้าก่อนก็ได้เดี๋ยวล้มเดี๋ยวขอสัมภาษณ์สักหน่อยนะคะทีมที่2นะคะเราก็มีคนรุ่นใหม่นะคะมาเดินกับเราด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีอันนี้อายุเท่าไหร่แล้วคะอายุ19ค่ะอายุ19นะคะอายุแค่19เองทำไมถึงมาเดินกับทีม V-Walk อะคะก็รู้สึกว่ามันเป็นผลกระทบที่เราก็โดนเหมือนกันนะคะก็เลยมันเป็นเรื่องบัตรสวัสดิการนะคะก็เลยรู้สึกว่าก็ควรจะต้องออกมาทำอะไรบ้างอ๋อค่ะขอบคุณค่ะน้องก็จะเขินๆหน่อยนะคะน้องอายุ19เองนะคะก็ถ้าเกิดใครได้ยินไม่ชัดนะคะน้องรู้สึกว่าตัวเองก็เป็นคนหนึ่งที่ได้รับผลกระทบนะคะเพราะว่าเป็นเรื่องของรัฐสวัสดิการนะคะก็ดีใจมากนะคะที่มีคนรุ่นใหม่ๆนะคะออกมาร่วมเดินกับพวกเรานะคะอายุน้อยกว่าเราอีกนะคะยอดมากค่ะก็ขอบคุณทั้ง100คนนะคะที่ติดตามพวกเราอยู่ในตอนนี้นะคะ
ราก็หวังว่าการเดินทางของเราคงจะสามารถบรรลุเป้าหมายได้ในที่สุดก็วันนี้เราก็นอกจากจะมีทีมเดินของเราแล้วนะคะก็ยังมีคนที่มาร่วมให้กำลังใจด้วยนะคะเราก็จะเห็นเดินอยู่เรียบๆตรงนั้นนะคะก็เป็นพี่น้องจากเครือข่ายสลัมสี่ภาคนะคะมาร่วมเดินให้กำลังใจกับพวกเรานะคะก็ยินดีต้อนรับนะคะพี่น้องทุกๆคนนะคะหรือว่าพี่น้องในทุกๆเครือข่ายนะถ้าเกิดอยากมาเดินเป็นกำลังใจให้พวกเราก็สามารถมาเดินร่วมได้นะคะสำหรับการเดินนะคะก็เป็นสิทธิขั้นพื้นฐานเลยนะคะคงไม่มีใครที่จะมาห้ามไม่ให้ใครเดินได้เดินกันไปดูวิวกันไปนะคะช่วงนี้สวยมากนะคะไม่ได้อยากจะขายของนะคะแต่ว่าโคราชก็มีที่เที่ยวเยอะนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณพี่ๆตำรวจนะคะที่มาให้กำลังใจเราพี่น้องชาวโคราชบ้านเองนะคะก็มาให้กำลังใจกัน
็มอร์นิ่งพี่ๆด้วยเหมือนกันนะคะขอบคุณพี่ๆน้องๆเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาติดตามการเดินของพวกเราในวันนี้นะคะใครที่อยากเห็นหน้าทีมเดินบ้างนะคะต้องบอกว่าวันนี้ไม่ค่อยสะดวกจริงๆนะคะมันจะเสี่ยงไปนะคะตอนนี้เราก็ถึงเขตน่าจะเขตลำตะคองแล้วนะคะการเดินในครั้งนี้นะคะเราก็ไม่ได้หวังว่าทุกคนจะต้องมาจำได้นะคะว่ามีใครเดินบ้างหรือว่าใครเป็นทีมงานบ้างนะคะแต่การเดินในครั้งนี้เนี่ยเราต้องการให้ทุกคนได้รับรู้รับทราบหรือว่าอย่างน้อยได้ผ่านตากับปัญหาที่กำลังเกิดขึ้นทั้ง4ประเด็นนะคะที่พวกเราต้องการจะสื่อสารนะคะประเด็นที่กำลังเกิดขึ้นนะคะว่าจริงหรือเปล่าที่พวกเราพูดนะคะก็ช่วยติดตามกันไปค่ะกับทั้ง4ประเด็นนะคะทั้งเรื่องของรัฐสวัสดิการอย่างเรื่องบัตรทองนะคะเรื่องความมั่นคงทางอาหารอย่างเรื่องที่ส่งผลกระทบต่อการเกษตรนะคะไม่ว่าจะเรื่องเมล็ดพันธุ์หรือเรื่องสารเคมีต่างๆนะที่นำเข้ามาใช้ในวิถีการเกษตรนะคะเรื่องของทรัพยากรธรรมชาตินะที่มีการแก้กฎหมายฉบับใหญ่นะคะอย่างพรบสิ่งแวดล้อมนะคะโดยที่เลือกแก้เพียงหมวดเดียวนะคะก็คือหมวดของ EIA นะคะซึ่งก็ทำให้เราค่อนข้างที่จะตั้งคำถามว่าแก้ไปเพื่อใครกันแน่นะคะ
องยอมรับว่าต้องจับตาดูกันต่อไปนะคะว่าจะเป็นไปในทิศทางไหนนะคะหรือว่าจะได้เลือกตั้งเมื่อไหร่อะไรก็ว่ากันไปก็ระหว่างที่ไลฟ์อยู่นะคะใครที่ได้ยินหรือไม่ได้ยินเสียงอะไรยังไงก็ช่วยบอกด้วยแล้วกันนะคะเพราะว่ารถวิ่งเร็วเหลือเกินนะคะแล้วก็เสียงอาจจะค่อนข้างดังกว่าเสียงที่บรรยายนะได้ผลดีกว่าเมื่อวานมากเลยนะคะรู้สึกดีมากของลำตะคองอย่างเป็นทางการแล้วนะคะสังเกตได้จากร้านค้าต่างๆนะคะที่ตั้งอยู่ริมทางนะคะบนเส้นทางสายมิตรภาพนะคะกำลังใจที่ให้มานะคะตอนนี้มี100คนแล้วนะคะที่คอยติดตามพวกเราอยู่นะคะก็ไม่ได้มีการโฆษณาใดๆนะคะแต่ว่าถ้าเกิดใครแวะมาที่โคราชก็มาแวะชิมอาหารได้นะคะ
คะพี่ยังค่ะยังไหวอยู่เนาะค่ะยังไหวค่ะไม่เหนื่อยค่ะค่ะก็ตอนนี้เราก็จะเปลี่ยนบรรยากาศมาดูชมหน้าของทีมเดินกันบ้างนะคะขวามือก็จะเป็น
ิวเขานะคะพี่น้องชาวโคราชนะคะก็สามารถมาให้กำลังใจพวกเราได้นะคะปลอดภัยไว้ก่อนนะคะดีกว่าก็สำหรับทีมที่2นี้ก็เป็นทีมผู้หญิงแกร่งอีกแล้วนะคะทีมผู้หญิงล้วนมีน้องอายุ19ปีมาเดินกับเราด้วยนะคะก็ขอบคุณนะคะที่ติดต
ามคอยดูพวกเรานะคะไม่รู้100คนอาจจะมีพี่ๆตำรวจทหารสัก50หรือเปล่าแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะดีค่ะขอบคุณที่คอยดูแลพวกเราอยู่นะคะตอนนี้ค่ะและที่เราเห็นนะคะก็จะเป็นเขื่อนลำตะคองนะคะไม่รู้จะเห็นกันหรือเปล่านะคะแต่ก็พยายามถ่ายเพราะตอนนี้เรากำลังอยู่ในเขตของเขื่อนลำตะคองแล้วนะคะนี่นะคะไม่รู้เห็นหรือเปล่าเป็นเนื้อเขื่อนนะคะเป็นวิวดีๆสวยๆที่เอามาฝากกันนะคะเดินของเราก็เลือกทางลาดนะคะในการเดินทางนะคะเพื่อหลีกเลี่ยงการเดินบนถนนนะคะเป็นฝูงวัวและควายที่หากินอยู่แถวนี้นะคะนครราชสีมาเนี่ยก็จะทำการเลี้ยงสัตว์เยอะนะคะก็หลายๆคนก็อาจจะได้ยินชื่อโคราชานะคะก็เป็นที่ที่เหมาะกับการเลี้ยงวัวนะคะทีมเดินทีมที่2นะคะของวันที่7นะคะเพื่อมุ่งหน้าสู่เป้าหมายจังหวัดขอนแก่นนะคะ450กิโลเมตรนะคะระยะทาง 800,000 นะคะสวยมากนะคะเราก็พยายามถ่ายให้ดูนะคะมาเที่ยวกันเยอะๆนะคะโคราชเนี่ยที่เที่ยวเยอะนะคะก็สำหรับวันนี้จะมีกิจกรรมอะไรในช่วงบ่ายนะคะก็ติดตามได้ที่เพจ People Go นะคะเหมือนเป็นหมอกจริงๆนะคะอันนี้คือมาจอดรถซื้อปลาหรืออะไรกันคะมาจอดรถซื้อปลาใช่ไหมคะ
ระหว่างการเดินนะคะเราก็จะพามาดูนะคะตรงนี้มีโอ้โหขายปลาสดๆนะคะตัวใหญ่มากนะอันนี้ปลาเขื่อนใช่ไหมคะไม่ใช่ปลาเลี้ยงอันนี้เป็นปลานิลนะคะตัวใหญ่มากเดินมาจากกรุงเทพค่ะพี่เดินจบที่ตรงไหนอ่ะเอ้าไปขอนแก่นค่ะอันนี้ปลาตะเพียนใช่ไหมคะปลาตะเพียนจ้ะอันนี้ปลาตะเพียนนะคะอันนี้ปลานิลนะเดี๋ยวมาเลยครับเดี๋ยวผมไปแช่ตัวใหญ่มากโอ้โหแล้วตรงนั้นก็มีปลาบึกนะคะก็เป็นเรื่องราวระหว่างทางนะคะที่มาแนะนำให้ดูกันนะคะเป็นความหลากหลายทางชีวภาพนะเป็นหนึ่งในความมั่นคงทางอาหารนะคะตัวใหญ่มากนะคะก็หนูติดตามได้ในเพจพีเพิลโกนะคะตามทีมเดินกันต่อนะคะเมื่อกี้ก็พาแวะดูอะไรเล็กๆน้อยๆนะคะปลานิลนะคะก็เป็นปลาจากแหล่งน้ำธรรมชาตินะคะก็จะตัวใหญ่มากนะคะเราก็อาจจะไม่ได้เห็นการตามท้องตลาดนะคะที่เป็นปลาเลี้ยงนะคะก็อาจจะไม่ได้ตัวใหญ่เท่านี้นะคะตอนนี้ถึงลำตะคองแล้วนะคะถ้าใครดูไลฟ์อยู่นะคะก็อาจจะเห็นยังเมื่อกี้พาเขาแวะดูปลาก็เลยเดินไม่ทันเหลือยางจะเปลี่ยนยังเดี๋ยวผัดต่อไปก็ได้ก็จะเห็นเป็นทิวเขานะคะแล้วก็มีกังหันลมนะคะก็ไม่รู้จะมองเห็นไหมนะคะในไลฟ์ก็เป็นหนึ่งในพลังงานทดแทนนะคะตอนนี้ทีมที่2นะคะก็กำลังจะเดินถึงจุดพักแล้วนะคะแล้วก็จะเตรียมตัวเพื่อส่งธงต่อให้ทีมที่3ต่อไปนะคะไม่เหนื่อยนะคะเดินเร็วๆเอานะคะพอดีเป็นผู้สาวขาเลาะนะคะชอบแวะพาดูอันนั้นอันนี้นะคะ
ังว่าเราจะเดินได้จนถึงขอนแก่นนะคะแล้วก็พี่น้องขอนแก่นก็คงจะรอรับเราอยู่นะคะก็ในแต่ละวันเราจะเดินกันได้ถึงไหนนะคะก็ติดตามได้ในเพจพี่ผู้โกนะคะก็สำหรับวันนี้เราก็คิดว่าน่าจะเดินถึงสีคิ้วนะคะคิดว่านะน่าจะถึงก็เป็นจุดพักของเรานะคะวิวดีวิวสวยนะเหมือนมีหมอกจริงๆเลยค่ะวันนี้แต่ว่าตลอดเส้นทางการเดินก็อากาศก็ค่อนข้างร้อนนะคะค่ะตอนนี้ทีมที่2ก็มาถึงจุดพักเรียบร้อยแล้วนะคะไม่มีอะไรนะคะเมื่อกี้สะดุดก้อนหินนะตอนนี้นะคะเป็นชุดที่3แล้วนะคะของทีมเดิน V-Walk เดินมิตรภาพนะคะก็จะเข้าสู่ลำตะคองนะคะซึ่งก็มีการก่อสร้างถนนนะคะมอเตอร์เวย์นะคะทีมเดินของเรานะคะก็จะมีพี่น้องจากหลากหลายพื้นที่นะคะมาเข้าร่วมในการเดินในครั้งนี้นะคะเพื่อจะสื่อสารทั้ง4ประเด็นให้กับสังคมและเพื่อนพี่น้องที่อยู่ทั้ง2ข้างทางได้รับรู้รับทราบข้อมูลนะคะซึ่งส่วนใหญ่ที่ประเด็นที่หนูนะคะสามารถตอบได้นะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องทรัพยากรและสิทธิชุมชนนะคะที่กำลังมีปัญหาอยู่ในหลายพื้นที่ตอนนี้นะคะอย่างพี่น้องนะคะที่จากเมืองเลทองคำจังหวัดเลยนะคะก็อยู่กับเรามาตลอด7วันนะคะซึ่งตามภาพข่าวต่างๆเนี่ยพี่น้องต่างเป็นผู้ได้รับผลกระทบจากการทำเหมืองแร่นะคะทำให้ทรัพยากรธรรมชาตินะคะที่ทรัพยากรธรรมชาติท้องถิ่นที่เคยใช้ชีวิตประจำวันหาปลาหาผักนะคะตามลำห้วยลำหนองเนี่ยก็ไม่สามารถหาได้เหมือนเดิมนอกจากมีสารโลหะหนัก
อยู่ในพื้นที่เป็นจำนวนมากนะคะซึ่งในการขออนุญาตทำเหมืองแร่เนี่ยทองคำที่จังหวัดเลยเนี่ยก็มีปัญหาหลายอย่างนะคะปัญหาหลายอย่างทั้งกระบวนการต่างๆนะคะที่มีการบิดเบือนข้อมูลค่ะใช้ข้อมูลเท็จนะคะซึ่งตอนนี้ชาวบ้านกำลังดำเนินการฟ้องศาลปกครองนะคะเพื่อเพิกถอนใบไต่สวนประกอบคำขอประทานบัตรนะคะที่จะต้องมีการสำรวจว่าพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยมีทรัพยากรแหล่งต้นน้ำลำธารอะไรอยู่นะคะที่อาจจะได้รับผลกระทบจากโครงการขนาดใหญ่ของรัฐนะคะที่เข้ามาในพื้นที่หรือกระบวนการที่มีปัญหานะคะและการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่มีการบิดเบือนข้อมูลสร้างข้อมูลเท็จในการเขียนรายงานนะคะเพื่อให้ผ่านความเห็นชอบของคชก.โดยไม่มองถึงสภาพแวดล้อมความเป็นจริงในพื้นที่นะคะหรือที่อื่นนะคะที่กำลังมีโครงการขนาดใหญ่เข้ามาในพื้นที่กำลังเจอปัญหากับการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมนะคะที่ขาดและลดรอนสิทธิของประชาชนนะคะที่ต้องมีส่วนร่วมในการจัดการรับฟังความคิดเห็นนะคะซึ่งความคิดเห็นเหล่านั้นที่ชาวบ้านไปร่วมเวทีตลอดเนี่ยกลับไม่ได้ถูกพิจารณาของคชก.นะคะเป็นเพียงแค่ความคิดเห็นประกอบเพื่อหามาตรการป้องกันแก้ไขเท่านั้นนะคะแต่ความคิดเห็นของพี่น้องเนี่ยกับไม่ได้ถูกพิจารณาในทางที่ให้ยกเลิกโครงการออกไปนะคะในตอนนี้นะคะกำลังมีการแก้ไขกฎหมายสิ่งแวดล้อมนะคะเพื่อลดทอนกระบวนการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเนี่ยเพื่อเปิดทางให้กับนายทุนมากขึ้นนะคะซึ่งชาวบ้านก็มีความหวั่นเกรงว่าการแก้ไขกฎหมายสิ่งแวดล้อมเนี่ยอาจจะเป็นการเปิดโอกาสเพื่อเอื้อกันในทุนหรือเปล่านะคะยังอยู่บนถนนมิตรภาพค่ะตอนนี้เดินขึ้นเนินนะคะมีค่อนข้างที่จะต้องใช้แรงค่อนข้างเยอะนะคะคนร้ายสดอาจจะพูดน้อยนิดนึงนะคะกำลังขออยู่ค่ะกดแชร์ด้วยนะคะเพื่อสื่อสารเรื่องราวทั้ง4ประเด็นที่ชาวบ้านมา
เดินในครั้งนี้เนี่ยกับสาธารณชนค่ะนี้กำลังก่อสร้างอยู่ได้กำลังก่อสร้างอยู่นะคะซึ่งก็อาจจะมีอันตรายนิดนึงนะคะเพราะเราก็พยายามเดินชิดขอบให้มากที่สุดกันนะคะฝากใครที่อยู่แถวนี้นะคะอยากมาร่วมให้กำลังใจก็มาได้ค่ะตามจุดพักนะคะริมทาริมลำตะคองนะคะซึ่งมีจุดพักหลายที่ก็ไปแวะทักทายแวะหาพวกเราได้หรือว่าแวะพูดคุยแลกเปลี่ยนเล็กน้อยก็ได้นะคะที่เราต้องออกมาเดินสื่อสารใน4ประเด็นนี้เนี่ยก็เพื่อจะสื่อสารปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมไทยเราตอนนี้นะคะให้กับสังคมได้รับรู้รับทราบนะคะอย่าให้มันแค่เป็นปัญหาในพื้นที่นะคะวิวค่อนข้างสวยทีเดียวค่ะมุมนี้ถ้าเราไม่เดินเนี่ยวิวเหล่านี้เนี่ยการขับรถทั้งสองข้างทางนะคะการได้เห็นวิวต่างๆระหว่างเดินเห็นน้ำจิตน้ำใจของคนนะคะระหว่างเดินมีการบีบแตรทักทายเราเอาน้ำเอาขนมมาให้เนี่ยซึ่งภาพเหล่านี้หาได้ยากในสังคมไทยตอนนี้นะคะวันนี้เรากำลังจะถึงสวนเท้าสุรนารีนะคะเป็นจุดพักรถลำตะคองนะคะถ้าใครอยู่ใกล้แถวนี้แล้วอยากมาทักทายเราก็มาได้นะคะตะคองนะคะถ้าใครอยู่ใกล้ๆก็มาทักทายกันได้นะคะค่ะอย่างที่เราบอกนะคะว่าทำไมถึงเราต้องจะ
จัดกิจกรรมนี้ขึ้นมานะคะเพื่อสื่อสารทั้ง4ประเด็นให้สังคมและเพื่อนๆของเราทั่วประเทศเนี่ยได้รับรู้รับทราบถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนะคะ1นะคะก็คือเรื่องหลักประกันสุขภาพนะคะที่กำลังมีการแก้ไขกฎหมายหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าหรือ30บาทรักษาทุกโรคหรือว่าบัตรทองของเราในตอนนี้นะคะเพื่อลดทอนสิทธิประโยชน์ต่างๆนะคะให้น้อยลงซึ่งก็ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยประชาชนทุกคนเนี่ยควรได้มีสิทธิ์ในการรักษาพยาบาลอย่างทั่วหน้านะคะไม่ว่าตั้งแต่เกิดนะคะจนเสียชีวิตนะคะทุกคนควรได้รับโอกาสในการรักษานะคะเป็นการเฉลี่ยทุกเฉลี่ยสุขให้กันนะคะซึ่งอันนี้หนูอ่ะจะลงรายละเอียดให้ได้ไม่เยอะเท่าที่ไลฟ์อีกคนนะคะจากที่จากเครือข่ายหลักประกันสุขภาพนะคะที่จะรู้ข้อมูลเรื่องการแก้ไขกฎหมายในครั้งนี้นะคะ2ก็เรื่องความมั่นคงทางทหารนะคะที่กำลังมีการร่างกฎหมายพ.ร.บ.เมล็ดพันธุ์นะคะที่อาจจะทำให้การเก็บผลผลิตนะคะหรือว่าเมล็ดพันธุ์ท้องถิ่นต่างๆเนี่ยอาจจะสูญหายไปนะคะ3ก็เรื่องทรัพยากรสิทธิชุมชนนะคะที่อย่างที่ได้กล่าวไปเมื่อสักครู่นี้ว่าพี่น้องจากจังหวัดเลยนะคะจากลำปางจากบำเหน็จนรงค์ที่มาให้กำลังใจเราเมื่อวานนี้นะคะ เขากำลังมีความห่วงกังวล นะคะกับการแก้ไขกฎหมายพ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมนะคะที่ในหมวด EIA นะคะซึ่งถึงแม้กฎหมายปัจจุบันเนี่ยจะบังคับให้บริษัทต่างๆเนี่ยมีการจัดทำ EIA EHIA แต่กระบวนการเหล่านั้นเนี่ยกับไม่ตอบสนองกับผู้ที่อาจจะได้รับผลกระทบในพื้นที่อย่างแท้จริงนะคะซึ่งการแก้ไขกฎหมายเนี่ยมีการลดทอนกระบวนการเหล่านี้ให้มีคุณภาพที่แย่ลงและต่ำลงซึ่งชาวบ้านก็บอกมาโดยตลอดว่าถ้าจะแก้เนี่ยต้องแก้ให้ดีขึ้นไม่ใช่แก้ให้มันแย่ลงกว่าเดิมนะคะหรือในบางข้อนะคะที่มีการสามารถ copy paste นะคะ EIA ที่มีลักษณะใกล้เคียงกับโครงการของตัวเองมาเป็น EIA ของโครงการของตัวเองได้เนี่ยชาวบ้านก็ยืนยันมาตลอดว่าการแก้ไขกฎหมายในครั้งนี้เนี่ยคุณมองใครเป็นผู้ประโยชน์ของใครมากกว่ากันระหว่างนายทุนกับชาวบ้านในพื้นที่ที่อาจจะได้รับผลกระทบนะคะและเรื่องสุดท้ายนะคะเรื่องรัฐธรรมนูญนะคะและสิทธิในการแสดงออกนะคะซึ่งการที่เรามาเดินในวันนี้เนี่ยก็เพื่อจะสื่อสารกับเพื่อนๆหลายๆคนว่าเรามีสิทธิขั้นพื้นฐานในการแสดงออกในการแสดงออกนะคะThank you.
ันต่อนะคะซึ่งตอนนี้เราอยู่ที่บริเวณเขื่อนลำตะคองนะคะเราอยู่ตรงนี้นะคะถ้าใครอยากมาทักทายก็มาได้นะคะThank you.
าที่ตำรวจนะคะมาตามถ่ายรูปนะคะบนเนินเขาค่ะช่างไม่รู้ว่ามันอันตรายหรือเกินนะคะถ้าเราต้องเบี่ยงออกไปทางขวามือค่ะถ้าจะจอดนี่คือไปหาที่จอดหลบๆนิดนึงนะคะแบบนี้ค่ะคือแล้วเราก็ต้องเบี่ยงขวาออกไปไงคะซึ่งตรงมันค่อนข้างอันตรายถ้าเราต้องเดินเบี่ยงขวาไปถนนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งข้างๆเนี่ยก็เป็นร่องน้ํานะคะที่ก็ไม่ได้มีทางเดินให้ที่จะเดินลงหลบไปทางซ้ายมือเลยถ้ายังไงฝากพี่ๆเจ้าหน้าที่เนี่ยที่บอกว่ามารักษาความปลอดภัยเนี่ยให้จอดรถห่างจากเราไปหน่อยหรือว่าไปหาที่หลบข้างทางจะดีกว่านะคะบริเวณ
บอกไปค่ะก็อย่างที่เราได้บอกนะคะว่าทําไมเราต้องมาเดินมิตรภาพนะคะทําไมต้องเดินไปหาเพื่อนเดินไปหาอนาคตนะคะเราอยากจะสื่อสารทั้ง4ประเด็นเหล่านี้นะคะออกให้ออกสู่สังคมนะคะซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศไทยของเพื่อนทั่วประเทศในตอนนี้นะคะใน4ประเด็นก็คือ 1. ค่ะเรื่องสุขภาพนะคะหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าค่ะ 2. ค่ะเรื่องอาหารการกินปากท้องของเราค่ะความมั่นคงทางอาหารเนี่ยที่มีการจัดทำแก้ไขพ.ร.บ.เมล็ดพันธุ์ที่ทำให้เมล็ดพันธุ์ท้องถิ่นเนี่ยอาจจะหายสาบสูญไปจากสังคมไทยเราก็ได้นะคะ 3. ค่ะเรื่องทรัพยากรนะคะที่หลายพื้นที่หลายท้องถิ่นเนี่ยมีการพยายามอนุรักษ์ทรัพยากรในพื้นที่ทรัพยากรในชุมชนให้อยู่กับลูกหลานได้อย่างยั่งยืนนะคะซึ่งการแก้ไขกฎหมายสิ่งแวดล้อมเนี่ยอาจจะส่งผลกระทบต่อทรัพยากรในพื้นที่ไม่มากก็น้อยนะคะและเรื่องสุดท้ายนะคะสิทธิของเราค่ะที่ถูกรับรองโดยรัฐธรรมนูญนะคะเรายังเดินบนถนนมิตรภาพนะคะตอนนี้เราอยู่บริเวณเขื่อนลำตะคองนะคะตอนนี้ทีมเดินของเราเดินลิ้วไปไกลแล้วค่ะทีมไลฟ์ของเราก็กำลังเดินอยู่เดินอยู่บนถนนมิตรภาพเช่นกันค่ะถ้าใครอยากมาให้กำลังใจอยากร่วมโบกไม้โบกมือบีบแต่ทักทายกันได้ค่ะจริงๆข้างหลังเราก็มีอีกทีมนึงนะคะที่เดินมา4คนนะคะซึ่งเป็นพี่น้องมาจากสลัม4ภาคนะคะซึ่งต่างเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบนะคะจากทั้ง4ประเด็นเหล่านี้นะคะมาร่วมเดินด้วยนะคะเพื่อจะสื่อสารว่าเรามีสิทธิ์ในการเดินเพื่อจะสื่อสารพูดคุยกับเพื่อนนะคะระหว่างทางและเพื่อนทั่วประเทศทั้งสังคมไทยนะคะว่าปัญหาทั้ง4ประเด็นนี้มันไม่ใช่เรื่องเล็กๆแล้วนะคะที่เน้นย้ำมาตลอดนะคะทั้งเรื่องสุขภาพค่ะเรื่องอาหารการกินปากท้องของเรานะคะเรื่องทรัพยากรและชุมชนของเราค่ะและเรื่องสุดท้ายก็คือเรื่องรัฐธรรมนูญนะคะที่เราอาจจะได้รับผลกระทบจากทั้ง4ประเด็นเหล่านี้อย่างแน่นอนนะคะไม่มากก็น้อยนะคะทีมเดินของเรากำลังจะถึงจุดเปลี่ยนผ่านอีกทีมนึงนะคะก็จะถึงจุดที่เราจะส่งธงต่อให้อีกทีมนึงได้เดินต่อไปนะคะซึ่งในกล้องอาจจะเห็นว่าอยู่ไกลๆค่ะตรงนี้ก็อยู่ไกลเหมือนกันค่ะประมาณ100เมตรนะคะเรายังอยู่บนถนนมิตรภาพนะคะบริเวณเขื่อนลำตะคองนะคะถ้าใครผ่านมานะคะอยากมาทักทายให้กำลังใจก็สามารถมาแวะเจอกันได้นะคะก็จะมีพี่ๆตำรวจนะคะมาคอยถ่ายรูปถ่ายภาพอยู่ตลอดเวลานะคะซึ่งถ่ายทุกฝีก้าวเลยก็ว่าได้นะถ่ายตลอดเลยถ่ายหน้าทุกคนทีละคนซึ่งก็ไม่รู้ว่าเอาไปทำอะไรเหมือนกันนะคะค่ะก็พี่น้องของเรานะคะมาถึงจุดพักแล้วกำลังพักเหนื่อยดื่มน้ำดื่มท่ากันอยู่นะคะแต่ตอนนี้รถสวัสดิการยังมาไม่ถึงค่ะยังไม่ได้ดื่มน้ำนะคะเดี๋ยวจะพักนี่ค่ะ15นาทีเดี๋ยวจะพักเราจะพักตรงนี้นะคะ15นาทีก่อนเดินทางต่อไปนะคะก็มีการวอร์มร่างกายกันเล็กน้อย
ื่อเปลี่ยนผ่านต่อไปค่ะค่ะตอนนี้กำลังรออีกชุดนึงนะคะเพื่อที่มาให้กำลังใจทีมที่มาให้กำลังใจนะคะเข้าที่พักอีกทีมนึงค่ะแต่ตอนนี้ยังเดินอยู่ลิฟต์นะคะยังมาไม่ถึงนะคะซึ่งมาพร้อมกับรถสวัสดิการนะคะรถน้ำท่าของเราที่โดนดักตั้งแต่วันแรกนะคะอยู่ตรงนั้นค่ะกำลังจะเดินเข้ามาถึงจุดพักนะคะถ้าใครสังเกตเห็นพี่น้องของเราได้บกธงนะคะเพื่อแสดงว่ากำลังจะมาถึงที่พักจุดที่4นะคะรอเปลี่ยนผัดทีมที่4เดินต่อไปนะคะก็ใกล้จะถึงแล้วนะคะอีกนิดนึงค่ะซึ่งก็จะมีพี่น้องจากหลายพื้นที่นะคะมาร่วมเดินให้กำลังใจนะคะจากสลัม4ภาคนะคะจากเมืองแร่ทองคำจังหวัดเลยค่ะจากลำปางนะคะที่มาเดินต่อท้ายเว้นระยะ50เมตรเพื่อให้กำลังใจว่าเราสนับสนุนการเดินในครั้งนี้นะคะซึ่งวิวภูเขาที่เป็นฉากที่สวยงามจริงๆค่ะแต่ตอนนี้กำลังมีการก่อสร้างทางด่วนพิเศษนะคะรถค่อนข้างขับเร็วทีเดียวค่ะเนื่องจากเป็นทางลงเขานะคะยังไงก็ให้กำลังใจทีมที่มาร่วมให้กำลังใจทีมหลังด้วยนะคะที่มาร่วมเดินกับเราค่ะทีมให้กำลังใจก็ถึงจุดพักกินน้ำแล้วนะคะต่อพักอยู่ตรงนี้ประมาณ15นาทีนะคะแล้วเราก็จะเดินต่อให้ทีมที่4เดินต่อไปค่ะพี่น้องก็กำลังกินน้ำนะคะเพื่อกินน้ำค่ะสปอนเซอร์ค่ะสวัสดีการมีมะม่วงด้วยนะคะระหว่างทางถ้าใครเดินแล้วง่วงเมื่อวานมีคนให้มานะคะมันแก้วมันแก้วค่ะใช่ไหมวะจ้าใช่เพื่อนๆของเราที่เอาผลไม้มาให้กำลังใจเราทีมเดินนะคะแม่ๆค่ะกินน้องกินน้ำค่ะกินสปอนเซอร์นะคะให้หายเหนื่อยหายเหนื่อยนะคะหายล้าเพิ่มพลังค่ะเดินลงเขาต้องเร็วกำลังกินน้ำกันอยู่นะคะและพักเข้าลมนะคะมีพูดคุยเฮฮากันเล็กน้อยนะคะเหนื่อยไหมคะไม่ค่ะไม่เหนื่อยเดินอีก10กิโลไหวไหมไหวสุดยอดมากเลยค่ะเหนื่อยไหมคะไม่เหนื่อยเลยค่ะอีก10กิโลยังไหวค่ะนั่นไงคะเป็นเสียงจากทีมเดินของเรานะคะว่าอีก10กิโลก็ยังไหวค่ะแม่เหนื่อยไหมคะเหนื่อยแต่พอไหวเหนื่อยแต่พอไหวใช่ไหมคะเท้าพองเท้าบวมยังเนี่ยแม่ยังใช่ไหมคะแม่เหนื่อยไหมไม่เหนื่อยแท้ไม่เหนื่อยแท้ใช่ไหมแสดงว่าเหนื่อยแท้หรือเปล่าค่ะอันนี้ก็เติมพลังด้วยมันแก้วนะคะมันแก้วสนับสนุนนะคะหวานไหมแม่อร่อยมากเพราะแช่ดีน้ำตาลมาแล้วหรือเปล่าไม่ใช่หรอกอร่อยนะคะอร่อยขอบคุณมากขอบคุณสำหรับมันแก้วอร่อยอร่อยนะคะหวานหวานที่สดหรือเปล่าสดค่ะสดนะแต่ไม่ได้แช่ดีน้ำตาลนะคะเฮ้ยกระดาษเอาไว้ที่ไหน
มดทุกคนแล้วจำหน้าได้ปะหน้าทุกคนแล้วจีบมาหมดแล้วค่ะก็เป็นบรรยากาศระหว่างพักทานน้ำนะคะก็มีการพูดคุยให้กำลังใจกันเล็กน้อยเพื่อจะเดินต่อไปนะคะฝั่งนั้นก็จะเป็นพี่ๆตำรวจนะคะที่มาตามถ่ายลงถ่ายรูปอยู่ตลอดนะคะไม่รู้ว่ามาจากสอนก็รู้ว่ามาจากสอนอไหนบ้างนะคะก็มีสอนอคลองไผ่นะคะหนองสาหร่ายบ้างค่ะที่ติดตามค่ะขอบคุณค่ะ